สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปีใหม่ที่มาถึงแล้วตั้งแต่ปลายปีนะครับเราจะได้ยินข่าวที่ทำให้อุ่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นกับอนาคตของผู้คนในแผ่นดินนี้ก็คือคำยืนยันจากทุกสำนักตรงกันว่าเศรษฐกิจโดยรวมของเราในปีใหม่ขยับขึ้นแน่บางท่านบอกว่า GDP อาจจะถึง5นะครับร้อยละ5ด้วยซ้ำไปนะมั่นใจได้ว่าดีขึ้นยกเว้นเกิดอะไรขึ้นที่มันคาดไม่ถึงอันนั้นก็ช่วยไม่ได้และสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายท่านฟังแล้วก็เกิดความอบอุ่นใจนะครับเมื่อรัฐบาลได้แสดงความเป็นห่วงใยพี่น้องที่โดยเฉพาะที่อยู่ต่ำกว่าเส้นของความยากจน10กว่าล้านคนนะฮะก็มีมาตรการออกมาแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากจะได้ยินก็คือเรื่องของSME SME สถานะเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือไหมวันนี้เราจะมาสนทนากันแล้วก็มุมมองจากผู้รู้พักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบพระคุณคุณเวชนุชเจริญอดีตรองกรรมการอาวุโสผู้จัดการใหญ่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารกรุงไทยครับที่มาเจอกับเราแล้วเพราะว่าท่านมีประสบการณ์มีความรู้เรื่อง SME ระดับแนวหน้าของประเทศท่านหนึ่งสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับรัฐบาลพูดถึงเศรษฐกิจปีนี้น่าสบายใจหลายสำนักก็ออกมาตรงกันนะแล้วรัฐบาลก็ตามด้วยมาตรการต่างที่จะดูแลพี่น้องที่ยังมีรายได้น้อยหรือจะเรียกว่าคนจนก็แล้วแต่ผมมีความรู้สึกอย่างนี้ที่เรียนเชิญท่านมาวันนี้ก็คือว่า SME ที่เราเป็นห่วงแล้วก็ท่านก็ได้ออกมาออกรายการแล้วก็ให้คำแนะนำว่า SME ต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ่อยมากต้องทำบัญชีอะไรก็ว่ากันไปนะแต่คราวนี้เมื่อเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นซึ่งธุรกิจใหญ่ก็ไม่ต้องไปห่วงท่านนะแต่ก็มีคนเป็นห่วงเยอะนะครับว่าเศรษฐกิจส่วนรวมยิ่งโตคนจนยิ่งลำบากนะช่องว่างมันจะถ่างซึ่งผมคิดว่าน่าจะรวม SME เข้าไปด้วยนะฮะท่านเห็นยังไงครับว่า SME บ้านเรายังต้องการมาตรการพิเศษจากรัฐบาลเหมือนที่ดูแลคนยากจนไหมครับครับก่อนหนึ่งก็ต้องถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะครับก็ถ้าเรามองภาพรวมของประเทศก็จริงเหมือนที่ท่านว่าก็คือปีนี้ปี60ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ GDP ตัวเลขก็ยังไม่ออกมาแต่คาดว่าอาจจะใกล้ๆ 4% นะครับอันเนี้ยเรามองดูแล้วเหมือนว่าดีแต่ถ้าไปดูข้อมูลที่ทางโฆษกกระทรวงการคลังนะครับออกให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือไอ้ตัวที่ GDP มันโตเนี่ยมันมาจากบริษัท 5% นั่นเองซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทเพียง 5% กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คือเวลาเราดู GDP เนี่ยเราดูซีจากไอบวกเอ็กซ์ลบเอ็มอะไรเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่มันมาจากการส่งออกครับกับการท่องเที่ยวครับนะครับการส่งออกเนี่ย 80% มาจากกลุ่มบริษัท5%นี้นะครับกับการท่องเที่ยวครับแต่พอดูเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่รับผลประโยชน์จริงๆก็คือบริษัทใหญ่ๆคนยากคนจนถึงมองดูว่าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าไปถามครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนยากคนจนไม่รับผลประโยชน์เพราะบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ก็มีการจ้างงานมีการจ้างแรงงานมีการซื้อขายกับ SME นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ครับผู้ประกอบการ SME ด้วยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเป็นตอนนี้ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนเลยนะครับไทยแลนด์นะในเขตแถว AEC แถว CLMV เนี่ยนะครับก็โตเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆครับรัฐบาลถึงมีนโยบายว่าเมืองที่2เมืองรองเมืองรองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภาพจริงที่ผมว่า
ฐานะของ SME เนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรครับนะครับผลพวงจากการเติบโตของ GDP เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลไปถึง SME เท่าที่ควรครับเพราะเราดูเนี่ยภาพรวมเพียงสิ้นปี2560เนี่ยอันนี้ก็จากโฆษกของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันไม่ใช่ตัวเลขที่เรามาพูดกันนะครับก็คือคาดว่า NPL เนี่ยนะครับจะเพิ่มสูงขึ้นมากในหมู่ SME หรือทั้งภาพรวมภาพรวมแต่ถ้าไปดูในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือปีนี้สิ้นปีจะมี NPL ประมาณ 420,000 ล้านนะครับจากการประมาณการไปดูแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากที่สุดก็คือ SME SME เนี่ยจะมี NPL ไม่ต่ำกว่า 4% นะครับซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากแล้วรายใหญ่รายย่อยอะไรต่างๆนี่ก็ลดหลั่นกันลงไปนะครับอันนี้คือภาพรวมของ SME ในปีที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์นะครับที่รัฐบาลคงมองเห็นแล้วนะครับรัฐบาลถึงได้มีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อจะช่วยเหลือ SME ให้ได้หลังจากที่มาตรการในช่วงแรกนะครับบริษัทใหญ่ได้รับผลประโยชน์ไปเยอะแล้วเนี่ยก็หันมามองรากหญ้าครับ SME รัฐบาลเนี่ยใช้เงินไปเยอะมากนะครับในการช่วยเหลือ3ปีเนี่ยที่เป็นรัฐบาลมาเนี่ยใช้เงินไป 1.44 ล้านบาทเพื่อช่วย SME ช่วยคนยากคนจนอ๋อคนจนคนยากคนจนกลุ่มต่างๆครับอย่างเช่นเรื่องสาธารณสุขเรื่องอนามัยอะไรก็แต่ SME เนี่ยรัฐบาลก็ใช้เงินไปไม่น้อยนะครับงวดแรกเนี่ยผมจำได้ว่า 150,000 ล้านนะครับก็ยังให้สถาบันที่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยช่วยปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ด้วยนะครับแต่ถ้าเราไปสัมผัสกับ SME จริงๆแล้วเนี่ยครับ SME ก็ยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการที่รัฐบาลช่วยเท่าไหร่ทั้งที่รัฐบาลมีความตั้งใจดีนะครับเพราะว่าการเข้าถึงแหล่งเงินของ SME เนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรสิ่งที่สำคัญก็คือกฎกติกาต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ผมเคยเรียนทุกครั้งว่าปี61เนี่ยเขาจะเริ่มใช้มาตรฐาน SME บัญชีเดียวครับครับพอใช้ SME บัญชีเดียวเนี่ยไปดูงบ SME แล้วเนี่ยกู้แบงก์ยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะ SME ที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารได้นั้นอันนี้เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยมองเห็นแล้วแล้วคงหาวิธีการที่จะแก้อยู่ครับทุกวันเนี่ยนะครับปัจจุบันนะที่รัฐบาลถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เขาทำก็คือให้ธนาคาร SME Bank นะครับพัฒนาวิสาหกิจเนี่ยมาเป็นตัวนำในการช่วยซึ่งมันก็ยังไม่พอเพราะองค์กรมันเล็กงั้นสิ่งที่รัฐบาลจะผลักดันให้ SME อยู่รอดได้เนี่ยผมคิดว่าสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีบทบาทสำคัญคที่จะช่วยเหลือ SME เราก็เห็นการโฆษณาของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งว่า SME กู้เนี่ยนะครับให้กู้มากนะครับให้กู้รวดเร็วแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็ไปเจอกฎกติกาพวกนี้ที่มันไม่สามารถที่จะทำให้ SME เนี่ยขอสินเชื่อได้กฎกติกาที่ว่าเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็กำหนดมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยคือ1ธนาคารไทย2เป็นมาตรฐานบัญชีด้วยทั้งหมดนั้นก็ทำเพื่อความปลอดภัยนั่นเองล่ะครับนะครับเพราะว่าเงินของสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ก็เงินของชาวบ้านที่เอามาฝากต้องได้รับการดูแลเดี๋ยวไม่ได้คืนนะฮะคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มาตรฐานทางบัญชีเนี่ยเป็นกฎเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าผู้กู้จะอยู่ในฐานะใดหรือเปล่าครับธุรกิจใหญ่หรือ SME ก็กฎเกณฑ์เดียวกันคือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันผมไม่ห่วงเพราะเขามีมาตรฐานบัญชีที่ดีแต่เขามาตรการเดียวกันใช่ไหมมาตรการเดียวกันแต่ว่า SME พันเราเนี่ยไม่ได้ปรับคือด้านหนึ่งมันก็มาจากตัวภายใน SME เองนะฮะซึ่งคุณเวชก็พยายามแนะนำมาโดยตลอดนะฮะแล้วมันเป็นไปได้หรือไม่หรือสมควรหรือไม่ที่ควรจะมี2มาตรฐาน SME ก็อีกมาตรฐานหนึ่งแต่ว่าก็เป็นหลักประกันนะครับว่าเงินจะไม่หายอ่ะคือผมคิดว่าคงทำไม่ได้ทั้งสองมาตรฐานมันก็เป็นสิ่งที่เป็นผมว่าต้องใช้มาตรฐานเดียวกันคือซึ่งผมก็เตือนSMEมาตลอดแล้วว่าต้องทำและปีนี้ยังมีมาตรฐานใหม่จะใช้ในปี6162อย่างเรื่องเช่นการรับรู้รายได้เรื่องการสำรองเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการสำรองก็แต่เมื่อมีอะไรที่สอว่าจะเป็น NPL ก็ถึงจะสำรองแต่ปัจจุบันเนี่ยซื้อของปั๊บอะไรปั๊บเนี่ยต้องตั้งสำรองเลยเขาเรียกว่าexpected loss ก็คือวันแรกที่ซื้อของเนี่ยต้องตั้งสำรองยิ่งเข้มงวดหนักยิ่งเข้มงวดเข้าไปใหญ่สมัยก่อนเขาเรียก incur loss ก็คือถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยถึงตั้งสำรองแต่นี่ expected ก็เอาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนี่จะเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME เลยไหมที่ยุ่งยากมาก
นะครับซึ่งฟังรู้จากคุณเวชเนี่ยนะฮะคุยกันมาหลายคนแล้วเนี่ยทางแก้ดูเหมือนจะมีทางเดียวคือตัว SMB ต้องทำตัวให้เข้ามาตรฐานนั้นใช่ไม่งั้นไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมก็คืออาจจะเป็นไปได้นะครับที่ผมคือตอนนี้ SME ที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเยอะมากถ้าเราดู SME ในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ที่เขาสำรวจล่าสุดที่มีการสำรวจในปี2559เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3ล้านรายนะครับเดิมก็บอก 2.7 นะฮะขณะนี้มีอยู่ประมาณ3ล้านราย3ล้านรายเนี่ยมีการจ้างแรงงานถึง11ล้านคนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นจำนวนแรงงานที่สูงมากถ้า SME 3ล้านรายเนี่ยอยู่รอดเนี่ยแรงงานอีก11ล้านคนเนี่ยมีรายได้เนี่ยมันก็จะทำเงินให้เข้ามาโฟลว์ในระบบนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะผ่อนคลายนะครับรัฐบาลเนี่ยมันมีมาตรการทางด้านกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาช่วยเหลือ SME เหล่านี้นะครับซึ่งผมอยากจะพูดถึงในปี2018เนี่ยนะครับมีปัจจัยลบค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างที่จะพูดถึงมาตรการต่างๆที่มันเพิ่มสูงขึ้นและปัจจัยที่2ก็คือSME เนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดู SME ที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะ อันนี้เป็นการสำรวจนะซึ่งเป็น SME ทั่วไปแต่ผมคิดว่ามี SME อีกมากมายที่เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยอีกเยอะมากแล้วก็ขอสินเชื่อจากแบงค์ไม่ได้แล้วไปกู้นอกระบบในตาที่สูงซ้ำเติมหนักก็ไปครับซึ่งรัฐบาลก็จะต้องแก้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเงินกู้นอกระบบนะครับทำยังไงที่จะไปช่วย SME ได้เราช่วยชาวบ้านแล้วนะครับใช่ครับครับเราช่วยชาวบ้านคนยากคนจนนะคนยากคนจนมีเงินกู้นอกระบบเนี่ยให้มาสำรวจครับคราวนี้รัฐบาลจะประกาศได้ไหมว่า SME ที่มีเงินกู้นอกระบบเอามาเซอร์เวย์ดูทดลองกับ SME ดูเหมือนที่ทดลองกับชาวบ้านที่ผ่านมายังไม่มีนะผมไม่เคยได้ยินนะยังไม่เคยทำได้ยินแต่ชาวบ้านครับแต่ถ้า SME ที่มีเงินกู้นอกระบบเนี่ยรัฐบาลตั้งเงินเข้ามาประมาณส่วนหนึ่งคือไม่ใช่ว่าช่วยเหลือทุกรายนะครับแต่ช่วยเหลือ SME ที่เราดูแล้วเนี่ยมันอยู่รอดได้คือ SME ที่แล้วไหลก็มีบางอันมีฮะแล้วก็บางอุตสาหกรรมบางรายเนี่ยก็ไปแล้วไม่รอดก็มีนะครับพวกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแนวใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่อยากต้องการให้รัฐบาลทำเลยก็คือลองสำรวจดูว่า SME เนี่ยที่มีเงินกู้นอกระบบในอัตราที่แพงมากแต่ยังทำธุรกิจอยู่ยังมีการจ้างแรงงานอยู่จะช่วยเหลือเขายังไงครับมีมาตรการออกมาซึ่งผมย้ำเสมอว่า SME กลุ่มนี้ยังมีเยอะมากที่ถ้าได้รับการช่วยเหลือที่แท้จริงเนี่ยไปรอดครับนะครับเราอาจจะมีโครงการที่เราเคยทำเหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วเป็นอัศวินม้าขาวตัวเล็กๆที่ช่วยเหลือ SME เราเคยช่วยรายใหญ่มาแล้วแต่คราวนี้เราจะช่วยรายเล็กๆยังไงไม่ต้องไปช่วยหมดทั้งประเทศนะครับลองเซอร์เวย์ดูธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐทั้งหมดเนี่ยให้เข้าไปแรงกิ้ง SME ที่เขามีอยู่ว่ามีกี่รายรายไหนที่ไม่ไหวก็ต้องคัดออกแต่รายที่ไหวเนี่ยผมคิดว่าเราทำแค่ไม่ถึง 20% ของ SBI ที่มีอยู่เนี่ยมันจะทำให้ SME พวกนี้อยู่รอดได้มันก็จะมีการจ้างแรงงานรายได้ต่างๆจาก SME นี่ก็จะเข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อันแรกเลยที่ต้องทำครับครับอันนี้ประเด็นที่2นะครับที่ต้องการให้รัฐบาลทำก็คือต้องเข้าใจนะครับกระบวนการในการช่วยเหลือที่ช่วยไปแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือ SME อย่างแท้จริงผมคิดว่ารัฐบาลตอนนี้ผมไปมาหลายจังหวัดนะครับก็ทำในเรื่องของตลาดประชารัฐนะครับเพราะตลาดเนี่ยคือช่องทางในการขายสินค้านะครับถ้า SME สามารถขายสินค้าได้เนี่ยพบกับผู้บริโภคได้โดยตรงประชารัฐนี่คือการที่ทำให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาพบกันโดยตรงก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ก็คือซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงครับ SME เนี่ยไม่ต้องผ่านคนกลางให้มากดราคามากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอยู่แต่เท่าที่ผมไปสัมผัสเข้าไปคุยมาเนี่ยก็ไม่ใช่ SME ทุกคนจะเข้ามาได้นะครับพื้นที่ต่างๆที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็มีกระบวนการในการที่จะต้องมีคนการคัดเลือกมีการสแกน SME พอสมควรอันนี้ผมก็อยากจะทำให้โปร่งใสนะครับและเป็นแหล่งที่จะทำให้คนจนเนี่ยมาขายของได้และอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมต้องการมากนะครับประเด็นนึงก็คือทำอย่างไรเนี่ยนะครับที่จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงมือ SME ที่ไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่ๆครับขายของไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไปซื้อของที่เป็นคนที่อยู่ตามแผงลอยได้อะไรได้เนี่ย
ผมว่ามันมีกระบวนการที่ทำได้ไม่ยากนะครับอาจจะทำตั๋วหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนแต่ให้เอสเอ็มอีไปเนี่ยให้คนขายไปเนี่ยขายนี่ได้แล้ว คือเดี๋ยวนี้ระบบ IT มันสามารถคอนโทรลได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าทำสองเรื่องนี้นะครับก็คือช่วย SME ให้ฟื้นสองหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้ SME ผมว่าก็ยังพอมีความหวังครับคือเรื่องตลาดครับเรื่องตลาดกับเรื่องเงินทุนครับนะครับคือที่คุณเวทว่าเนี่ยผมนึกภาพออกเลยนะว่าเราจะเห็นตลาดนัดที่ชาวบ้านเขาจัดกันเองครับก็คงมีค่าใช้จ่ายอะไรตลาดนัดที่เกิดโดยชาวบ้านทำกันเองเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าผมไปซื้อโดยที่ไม่ต้องไปผ่านคนกลางอะไรไม่ต้องไปที่ร้านเรื่องแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าพักสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์พูดถึงตลาดนะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่คุณเวชพูดผมว่าก็เห็นภาพได้ง่ายๆถ้าผมปลูกกล้วยอยู่หลังบ้านนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยกะทำเลี้ยงครอบครัวเลยเนี่ยแล้วผมมีที่ขายโดยที่ไม่ต้องไปผ่านคนกลางที่มาซื้อเนี่ยอะไรต่ออะไรมันคงดีขึ้นนะฮะผมนึกถึงตลาดนัดที่ชาวบ้านเขาจัดกันเองแน่นอนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่คงถูกกว่าดีกว่าที่จะไปขายผ่านพ่อค้าคนกลางนะฮะในประสบการณ์ของคุณเวชนะฮะที่อยู่กับธนาคารมาเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยที่เราคุ้นเคยเนี่ยหลายแห่งใต้ถุนสูงนะนะฮะเป็นที่จอดรถเนี่ยเรื่องการแล้วเนี่ยเอาไปขายของได้ไหมเนี่ยครับอันนี้ผมก็ให้ได้เสนอไปหลายครั้งแล้วว่าทั้งแบงก์กรุงไทยทั้งแบงก์ออมสินทั้งธปส.แบงก์ของรัฐเนี่ยเอาอย่างเงี้ยนะครับเรารัฐบาลสั่งได้อยู่แล้วนะฮะเพราะมันไม่ได้ไปเอาเงินเข้ามาเลยนะครับคือเวลาตอนเย็นเนี่ยปิดสาขาแล้วปิดทําการแล้วเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเปิดใต้ถุนให้คนยากคนจนเข้ามาโดยเฉพาะอย่างถ้าออมสินอย่างเงี้ยก็ให้พวกแม่ค้าหาบเร่อะไรเข้ามานะครับกรุงไทยก็เปิดใต้ถุนให้ SMEระดับใหญ่เข้ามานิดนึงได้มากระจายสินค้าที่ค้างอยู่ในสต็อกเข้ามากธปส.ก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ผมเรียนท่านว่าทฤษฎีกล้วยน้ำว้านะครับคือขายได้หวีละ5บาทแต่พอไปซื้อในห้างแล้วเนี่ยมัน30บาท40บาทถ้าเข้ามาเนี่ยผู้บริโภคก็ได้ซื้อกล้วยน้ำว้าเนี่ย20บาทผมซื้อแล้วครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ทำได้ทันทีแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในที่ผมเนี่ยก็เป็นคนบ้านนอกนะครับก็เราเห็นว่าจำหน้าจะมีบทบาทมากกลุ่มหนึ่งก็คือองค์การบริหารที่เรียกว่าอปท.ท้องถิ่นทั้งหลายครับอันนี้นอกจากจะบำบัดทุกบำรุงสุขแล้วเนี่ยทำยังไงจะให้เขามาสร้างตลาดนัดทุกประเทศทั่วประเทศเลยนะครับคนที่เป็นผู้บริหารในองค์การเหล่านี้ผมว่าเขารู้จักดีว่าเขาจะทำยังไงแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขาดการส่งเสริมเท่าที่ควรถ้าเราทำงี้ได้เนี่ยผมว่าบ้านเราเนี่ยมีอนาคตครับไม่ใช่มีบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วส่วนใหญ่ SME ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการท่องเที่ยวนะครับส่วนถ้าเป็นระดับที่สูงขึ้นไปที่เป็นจะไปเป็นซัพพลายเออร์ให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการทางด้านภาษีที่ผมเรียนแล้วอย่างคราวเนี้ยนะครับที่รัฐบาลมีการตกลงแล้วว่าจะขึ้นค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยแล้ว 5 ถึง 22เดือดร้อนมั้ยครับคือ SME เนี่ยผมคิดว่าจริงๆถ้าในแง่ของความเดือดร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมีแต่ผมคิดว่าไม่เยอะเพราะแรงงานบ้านเราเนี่ยมันขึ้นราคาไปเยอะแล้วนะครับสูงเลยจุดตัวนี้ไปแล้วครับแต่ตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลทำแล้วด้วยการลดภาษีนะครับขึ้นเท่าไหร่ก็เอาเงินมาลดภาษีได้ 1.5 เท่าแต่ปัญหาคือ SME ก็ยังไม่ได้รับผลบวกเพราะว่า SME บ้านเราเนี่ยทำบัญชีอะไรก็ขาดทุนหมด
กำไรก็นิดเดียวภาษีไม่ได้เสียอยู่แล้วภาษีไม่ได้เสียอยู่แล้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งสูงที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการอย่างอื่นช่วยครับนะครับอย่างเช่นนะครับนอกจากภาษีแล้วเนี่ยในเรื่องค่าน้ำค่าไฟถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือผมเห็นรัฐบาลนี่ช่วยคนยากคนจนตึงราคาค่าน้ำค่าไฟเนี่ยทำยังไงที่จะไปกระทบช่วยเหลือ SME ได้ SME บ้างใช่ครับคือเอามาตรการที่เคยช่วยเหลือคนจนในบางส่วนมาช่วย SME แต่เราไม่ได้ช่วยมากนะครับเราช่วยเป็นกลุ่มที่อยู่รอดเท่านี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าทำอย่างเงี้ยจะช่วย SME อยู่รอดได้ครับครับครับวันนี้นะครับสิ่งที่คุณเวชได้ให้ข้อคิดให้คำแนะนำนอกจากที่พูดมาโดยตลอดแล้วก็ยังเป็นปัญหาก็คือเรื่อง SME บัญชีเดียวยังคงมีความสำคัญถ้ายังไม่เริ่มจากจุดนี้ SME ก็จะรับความช่วยเหลือจากรัฐลำบากครับไม่ว่าจะแหล่งเงินทุนก็ดีหรือมาตรการข้างหน้าแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็จะช่วยเหลือพี่น้อง SME ของเราได้คือให้คิดเขาเหมือนกับว่าเขาอยู่คือชาวบ้านที่อยู่ใต้เส้นความยากจนรัฐบาลช่วยอย่างไรก็ช่วยอย่างนั้นวันนี้คุณเวชได้ให้ข้อเสนอเรื่องการลงไปช่วยเรื่องของโดยเฉพาะหนี้นอกระบบนะครับที่ SME เผชิญอยู่หนี้นอกระบบส่งผลต่อชาวบ้านอย่างไรก็ส่งกับ SME ไม่ต่างกันครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมว่าทำได้ทันทีน่าสนใจก็คือเรื่องของการทำตลาดประชารัฐให้มากขึ้นนึกถึงตลาดนัดที่ชาวบ้านเขาจัดกันนั่นแหละและที่คุณเวชในฐานะที่เป็นในแบงก์ของธนาคารกรุงไทยมาก่อนเคยทำด้วยใช่ไหมครับครับใต้ถุนธนาคาร นะครับมีอยู่กี่แห่งครับตอนนี้ 2,000 กว่ามั้งประมาณนั้นนะฮะช่วยได้เยอะช่วยได้ทันทีเลยครับนี่คือสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะระดับหลักยาขอบพระคุณคุณเวชครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมครับ